ช่วงที่2ของรายการช่วงที่2นะครับลูกอีสานนะครับเอียดเอียดก็มีหลายผู้หลายคนที่ส่งเข้ามามีไผแน่ล่ะเหรอเยอะแยะมากมายมีฟ้าคลองขลุงนะครับไม่อ่อนนครศรีมีคนเทพอุบลนะครับแล้วก็หลายคนถักท้ายมากเพราะว่าเป็นพี่จ้านิ่มน้องเปียป้าทีอุดรน้องแจมนี่บอกว่าสวัสดีคุณอาทั้งสองและพี่ตั้มนะฮะนี่เรามองพิษใจหลายต้องเปลี่ยนสวัสดีพี่ทั้งสามเนี่ยสิตั้งที่หน้าฟังแต่ว่าคุณอาทั้งสองและพี่ตั้มเนี่ยก็ยังแต่ว่าอีรีแล้วมาเบิ่งเพิ่นสิบอกว่าไม่ตักฉลวกไม่อยากกับแม่บ่ตักน้ําใส่กระโหลกมันสงบดูเฮาจะขอมันก็เฒ่าอีรีแล้วเว้ยสนอกเอาประมาณกันอ่ะลูกชายข่อยก็นั่งเบิ่งอยู่ครับลูกไก่เพิ่นมาอ่านซื้อไก่ให้ได้เด้อเพิ่นย่านพ่อเว้าโทรศัพท์มาบอกลูกไก่ลูกอมลูกไปลูกกอนเพิ่นว่าอ่ะมื้ออื่นนี่ให้แม่จองตั๋วนะครับนั่งรถทัวร์มาหาพ่อนะครับมื้ออื่นนี่วันศุกร์พ่อสิส่งเงินไปให้ได้ลูกไก่ลูกกอนเอ้ยนะครับพ่อเห็นอยู่บ้านโดนแล้วนะครับนะครับอ่ะบัดนี้ก็ไปทักทายพี่น้องอาจารย์ทอครับครับว่าที่ผมบอกว่ารองเท้าคือเกือบหงายเงือบคือล้มตึงหมดเลยแมนครับแมนถูกต้องแล้วนะครับอีวึงนี่คือสาวขี่ไล่สาวขี่เลแมนบอจาทอแมนถูกต้องนะครับรองเท้าคือเกือบหงายเงือบคือล้มตึงแมนแมนปัดตัวไปเบิ่งสาววึงบ้านข่อยคืองามเหมือนนี่วึงเอ้ยวึงแต่ดา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 ตัดตัดตัดสาววึงบันนนมาวอนี่แม่พ่อไปหาเหตุการณ์เห็นงานแต่อีหลีแล้วอันนี้ตู้ไข่ก็ซื้อว่ากึ้มนั่นแหละมาอยู่เขมก็เลยเปลี่ยนซื้อว่าเป็นสันติไซเสร็จเป็นจ่าพงอีหลีไปบ้านเขาเอิ้นว่ากึ้มเอาพี่น้องครับมาเข้าช่วงที่2ของรายการครับนะครับช่วงที่สุดในโลกนะครับช่วงที่สุดในโลกวันนี้นะครับพี่น้องครับอยากถามพี่น้องว่าในโลกนี้ประเทศไหนที่ปลูกยางพาราหลายที่สุดในโลกครับตะนอย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 คำตอบคือประเทศอะไรน้องตั้มอินโดนีเซียไปแล้วครับประเทศอินโดนีเซียคือคำตอบที่ถูกต้องครับมีพื้นที่ปลูกยางพาราหลายที่สุดในโลกนั่นก็คือ20ล้านกว่าไร่นะครับคำตอบที่2คือประเทศไทยประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพาราตั้ง12โอ้บ่แม่น12 12ล้านกว่ามันสิเปล่าไปใส่มันสิออกไทยออกเล่าเนี่ยนะครับนี่ค่อยไปอยู่ไทยดวนซะนี่ครับบัดนี้อันดับ3ก็คือมาเลเซียครับ8ล้านกว่า8ล้านกว่าไร่นะครับอันนี้ก็คือประเทศที่ปลูกยางพาราหลายที่สุดในโลกแล้วบัดนี้ช่วงคนเก่งเมืองอีสานพี่น้องครับผมสิพาพี่น้องไปเบิ่งเกษตรกรดีเด่นซึ่งเป็นเกษตรกรดีเด่นปี54นั่นก็คือคุณถนอมเหล็กศรีซึ่งเป็นราษฎรบ้านเลขที่99บ้านหนองทับไทยหมู่ที่2นะครับตำบลหนองทับไทยอำเภอพนมไพรจังหวัด101เกิด09ครับพี่น้องครับเกิด09มีเบอร์โทรศัพท์รับพร้อมนะครับผู้ใดอยากได้วิชาจากเรา043 565 111 565 111นะครับแล้วก็เริ่มชีวิตจากมีมรดกจากพ่อจากแม่แค่ซี่ไรแต่ว่าเริ่มเขาดำเนินกิจกรรมด้านเกษตรหรือยางตามห้อยพ่อหลวงก็คือเดินตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจนสำเร็จ15ปีต่อมานะครับเล่ากับซื้อที่เพิ่มเป็น15ไร่15ไร่ของเราปลูกอย่างแน่ครับพี่น้องปลูกเขาปลูกผักปลูกขิงปลูกข้าตะไคร้มะเขือตัวฝักเหง้าใบบัวบกผักกาดต้นแค่กล้วยขี้เล็กใบบักขามนะครับบ่ว่าจะขุดบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงงัวเลี้ยงสุกรได้รับรางวัลเฉิดชูเกียรติปี39ก็ได้ปี54ได้เป็นเกษตรกรดีเด่นพร้อมเข้ารับนะครับพระราชทานรางวัลจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบ่ได้ครับบ่ธรรมดาเด้ครับอันนี้บ่ธรรมดาอันนี้ก็คือของดีอีสานคนเก่งอีสานเฮานําเว้าคือจาถอที่เคยเว้าไว้ว่าพอเพิ่นเฮ็ดไปแล้วพอเพิ่นเฮ็ดไปแล้วเฮาเพียงเลียนแบบง่ายๆบ่ต้องลงทุนหลายเนี่ยเอาจาถอวิพากษ์วิจารณ์มาดูคือว่าเลี้ยนรัดนะครับสูตรเลี้ยนรัดนะครับผสมผลสำเร็จเลยนะครับถ้าเอาตามอีพ่อหลวงนะครับก็คนหลายๆคนนะครับที่ประสบผลสำเร็จบ่มีสูตรเลี้ยนรัดพี่ก็ศึกษาใต้เต่าต่อแตะขึ้นมาเองลองผิดลองถูกอันนี้ไปเลือกเอาเลยนะครับอีพ่อประเทศไปแล้วนะครับคุณสิเลือกเอาแบบใดนะครับเอาไปปฏิบัติเอามีแต่แนวดีๆนะครับมันมีอยู่3อย่างนะครับมาแบ่งออกเป็นล็อกนะครับพืชสัตว์แล้วก็การประมงนะครับปลูกอยู่ในเนื้อที่ประมาณ 5-6 ไร่หมุนเวียนนะครับสัตว์ในคุณสิเลี้ยงอีหยังล่ะหมูเป็ดไก่สายพันธุ์ดีๆก็มีนะครับอยู่สกลนครอยู่ผู้พันนะครับศูนย์เรียนรู้อยู่หม่องใดมีเบิดนะครับบอกให้เบิดนะครับและพืชได้บ้านปลูกอันที่คนมาปลูกนะครับอันใดคนปลูกไร่ก็บ่ต้องปลูกปลูกพืช2เดือน3เดือนไปขายนะครับขายได้หมุนเวียนตลอดประมงได้บ้านอยู่ในน้ําได้บ้านนี่ปลากบนะครับเลี้ยงให้กบได้พอดีปลาดุกได้บ้านนี่บ่ต้องถึง3เดือนหรอกครับ45วันก็ขายได้แล้วปลาดุกส่งตลาดนะครับ
พื้นที่นึงไรกับรวยได้นะครับทาสีเฮ็ดอีหลีพี่น้องครับบ่ต้องไปแลนบ่ต้องไปเหือนของเขานะครับศึกษาเพิ่งเอาเออครับครับผู้ใดสนใจก็ไปเบิ่งกันได้ครับเอิ้นว่าท่องเที่ยวเชิงเกษตรเออนี่เบอร์โทรไปพวกก็บอกไปแล้วนะครับเบอร์โทรสับเล่า0435651111ครับเบอร์มือถือครับ0872502347นะครับมืออื่นผมก็สิเอาแชมป์เกษตรกรดีเด่นปี57 58 52 53ผมสิเอามาคนพวกนี้เขาต้องชื่นชมเพิ่นเด้อนะครับถือว่าเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีที่สกลนครอันที่ผมเคยบอกไปศูนย์เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ที่สกลนครบ่ว่าสิเป็นหมูปลาไก่กระดูกดำสายพันธุ์ใหม่นะครับต้านห้าต้านโรคต้านมีสุบัดสุยางสุแนวนะครับปลูกข้าปลูกตะไคร้ฟักชะออกชะอมปลูกเบิดครับอยู่ในเซเว่นสกลนครอยู่ในห้างสกลนครครับกินของปลอดสารพิษกินของมองเนี่ยนะครับเพิ่นมีมองให้คนงานนะครับคนเก็บก็เก็บคนคัดก็เก็บคนคัดก็คัดนะครับคนแพ็คก็แพ็คขายไปนะครับแล้วก็เงินเดือนก็เอาจากตรงนั้นละเอออยู่สกลนครเฮ็ดเกษตรอินทรีย์ครับเกษตรปลอดสารพิษกล้วยนี่ผลไม้นี่ปลอดสารพิษมั้ยกล้วยนี่ขายได้ซุอย่างหยวกก็ขายได้นะครับดอกปีๆดอกปีมันนี่คือดอกเป็นต้นเออไปตองเอาไปห่อสมนะครับขายได้เบิดล่ำต้นเอาไปฟักให้หมูปลากินนะครับแม่นโอ้โหสุดยอดเลยสบายนะครับได้ทุกอย่างทุกนี้ช่วงภาษาอีสานวรรณคำภาษาอีสานวรรณคำขอเสนอคำว่าขี้ไห้ขอใครสระอีไม่โทษขี้ไห้นะครับขอดอกพูกนะครับไม่โทษสระอาย่ออยากเอิ้นว่าขี้ไห้ขี้ไห้นี่หมายถึงหยังหมายถึงขี้เหร่หรือน่าเกลียดนะครับอันนี้คือศัพท์ทับศัพท์อีสานที่เขาเอามาบอกสู่พี่น้องฟังอ่ะเขามาข่าวต่อไปครับน้องตั้มครับครับข่าวบัดนี้ผมสิภาพพี่น้องขึ้นไปเบิ่งเกษตรกรนะครับอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะครับพี่น้องครับพิษณุโลกพิษณุโลกบ้านคุณหมอวรงค์นะครับเจ้าแบบย่อพิษณุโลกเจ้าเห็นว่าอันหลวง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 คือสนามหลวงน้ำ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 หลวงบ่มีสารเลยครับลาลีลาลีลีลีลาลีลาลีแอดรถเราเล่นประหยัดคำเป็นยังตกใส่คำเปลืองอันนี้พอลบมักประหยัดเลยรวมรัดเวลาย่อนะครับทำกันก็มีขนไม่ใหญ่ละมีของขนไม่ใหญ่นะพอดีเด็กรถเด็กรถเขาสีใส่คำสับเร็วนะครับก็ย่อกันมีขนไม่ยายมีขนไม่ยายนะยายพอดีกับก้างจางออกมาสันนี่มาดูถูกกูแท้กูมีเด็กหน่อยอนุบาลสันถามว่ามันงอกคือบ่งอกกันเป็นยังว่าสันมันจะมาเต็มอันเนี้ยเทียนที่เว้านี่คือว่ามีของขนไม่ยายนะครับเขาว่าเถียดคำเว้าเขาว่าดูถูกยายเถียดคนเข้าใจผิดกันเลยพวกลังคนเนี่ยกามันเข็ดศพซื้อได้ไหมผู้ที่สองจะไปปากได้กว่าเห็นกาเข็ดศพอยู่ตายเจ็ดศพประมาณเปลี่ยนไปเลยตายเจ็ดศพประมาณต้องฟังดีต้องฟังดีไปบ้านหมอวรงค์นะครับพี่น้องครับไม่ต้องเสียเครื่องบินไม่ต้องเสียค่ารถนะครับเกษตรกรเลี้ยงควายนะครับควายนะครับควายนะครับเล่งบัฟฟาโลคนนี้ครับเล่งควายหรือบัฟฟาโลนะครับเล่งขุดบ่อบาดาลประมาณว่าครับเป็นยังคือขุดครับพี่น้องครับเกษตรกรเลี้ยงควายในอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเริ่มประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักทยอยหันมาใช้วิธีแก้ปัญหาโดยการขุดบ่อบาดาลเพิ่มครับพี่น้องและว่างระบบครับระวางระบบว่างระบบปล่อยน้ำเข้าแปลงหญ้านะครับเพื่อน้ำหญ้ามาเป็นอาหารของควายที่เลี้ยงไว้นี่ป้าคือเลี้ยงไว้หลายแต่นะครับฟาร์มนี่เพิ่นอนุรักษ์ควายไทยตัวนี้ครับนายสมบัติครับทำละเอียดนะครับทำละเอียดอายุ40ปีเจ้าของบิ๊กไอฟาร์มควายไทยนะครับบิ๊กไอฟาร์มควายไทยนะอยู่เลขที่53หมู่ที่1ตำบลทับควายนะตำบลทับยายเชียงนะครับทับใหญ่เชียงเพิ่นกล่าวว่าทางฟาร์มเลี้ยงควายไว้กว่า50ตัวเมื่อปีที่แล้วภัยแล้งมาเร็วกว่ากำหนดว่าสัตว์เพิ่นว่าทําให้บ่เพียงพอทําให้น้ําบ่เพียงพอในการให้ควายได้รับความเสียหายในปีนี้ทางฟาร์มจึงได้เตรียมการป้องกันโดยการขุดบ่อบาดาลเพิ่มขึ้นแล้วก็ทําการวางระบบน้ําเข้าแปลงหญ้าทั้ง2ฝั่งว่าสัตว์เพิ่นว่าครับเพื่อนะครับที่เป็นแปลงอาหารของควายคาดปีนี้นะครับไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องน้ําแล้วก็ส่วนเรื่องโรคนะครับในควายก็มีการเฝ้าระวังโดยข้อบวมกับปากเท่าเปื่อยนี่ครับอยู่ตลอดเวลานะครับรวมทั้งเรื่องของพยาธิในควายอีกน้ำนะครับอันนี้เพิ่นก็เฝ้าดูแลนะครับโรคเท่าเปื่อยโรคปากบวมอันนี้คือเป็นโรคของควายนะครับแล้วก็โรคพยาธิเท่านี้นะครับพยาธิกับกอกสมัยก่อนผมก็เคยเรียกนะครับ3เดือนกอกทีนึงกอกไปกอกขายยาพยาธินะครับง่วยควายนี่ครับง่วยควายนะครับใส่น้ําใส่ขวดขาวเฮานี่แหละครับจับปากกอกเลยนะครับง่ายๆมันก็กินง่ายๆนะครับนี่ควายไทยนะอนุรักษ์ไว้นะครับครับผมให้ลูกให้หลานได้เบิ่งได้แย่งครับผมนี่ต่อไปนี่
อนุรักษ์ไว้นะครับของดีของแพงได้ตัวนึงเนี่ยบ่มาหน่อยๆตะกี้เป็นหมื่นนั่นแหละครับแล้วสมัยตะก่อนน่ะ20ปีที่แล้วน่ะผมขายแตงเมี่ยขายแตงเมี่ยผมน่ะครับ2ตัวขาย 8,000 นะครับเออสมมุตินี่ขายบ่ได้ว้ายนะครับ2ตัวนั่นน่ะ2ตัวนั้นบ่ต่ำหรอกครับแต่ตัวละ 60,000 นะครับครับผมสมัยก่อนน่ะ2ตัว 8,000 ขายรอเพิ่มเติมอีกได้เมี่ยคนนึงครับแม่นางไห่8เดือนขายควายแตงเมี่ยขายควายแตงเมี่ยนะครับแม่นางไห่นี่มันนั่งให้เสียดายเสียดายควายหรือดีใจปะเพื่อมาลูกแม่ได้ลูกไผ่ครับเสียดายควายกับเขียนครับเสียดายควายกับหลอดนะครับโอ้ที่ให้นี่ว่ามันปะปื้มว่าเออลูกไส้เนี่ยเป็นฟักเป็นฝาเนี่ยแต่งงานได้เมียให้ยอดมาเสียดายควายเลยผมเสียดายอยู่เลยนะครับควายตัวนั้นเนี่ยตกทองออกมาตั้งแต่น้องคนที่3ของผมนะครับเกิดพร้อมน้องคนที่3แม่คลอดน้องคนที่3ควายตัวนั้นก็ไอ้รอนเผือกนะควายเผือกนะครับก็คลอดออกมาพอดีครับเลี้ยงมาไทยใครแท้หน้าจนฝึกได้เป็นคู่ล้อคู่หูเลยนะครับเลี้ยงมากนะครับจนใหญ่เติบโตใหญ่ซ่ากันมากนะครับครับผมพ่ออยากได้เมียแล้วผมไปขายแตงเมียโอ้ครับผมนี่ก็เห็นตะแกตัวนะครับถ้าสมมุติว่าถ้าเลือกได้ตอนนี้นะครับผมสิเอาควายไว้ผมสิบ่ออกเมียเจ้าสิออกบวชขึ้นมาบนตะเจ้าเดี๋ยวบ่เออจะได้ไม่ตายนะครับผมสงสารมันนะครับเพราะจะสิมาขึ้นได้มันก็สายหรอกเออครับว่าข้าวต่อไปครับบันนี้ก็คือจากหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์พันตำรวจเอกอารมณ์จันทนานะครับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีเพิ่นว่าจังได๋เป็นเบิ่งภาพหน้าจอพร้อมๆกันครับพี่น้องครับบางไหนเรื่องนี้นะครับได้รับแจ้งมามีคนหลายได้ทำการวิ่งเล่าสับอยู่บริเวณตลาดเก่าเทศบาลเมืองพนัสนิคมถึง2เทียติดต่อกันนะครับก็ได้พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็อาสาสมัครป้องกันพลเรือนกว่า50ไร่ลุดไปเบิ่งมองเกิดเหตุครับพี่น้องครับแล้วก็ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้ร้ายไว้ในขณะที่ขี่นะครับขับขี่รถมหามาทางหมู่ที่5ตำบลหน้าวังหินอำเภอพนัสนิคมแล้วก็แล่นหลบหนีไปทางโรงงานก่อสร้างทราบชื่อนายณัฐวุฒิแซ่อึ้งอายุ19ปีอยู่บ้านเลขที่134หมู่10ตำบลหน้าหินบ้างนะครับโอ้หน้าวังหินบ่ได้ข่อยจะเป็นบ่ฮกเก่าคือครับตำบลหน้าวังหินอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีก็เลยยึดของกลางเป็นเงินสดได้จำนวน 9,000 บาทนะครับสอบสวนผู้เสียหายรายแรกก็คือนางสาวสำเนียงวงคำพูนะครับอายุ58ปีอยู่บ้านเลขที่36/4นะครับถนนบ้านเลื่อนใหญ่เขตเทศบาลเมืองพนัสนิคมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีเพิ่นก็ให้การว่าคณะตนเดินทางไปซื้ออาหารที่ตลาดเทศบาลอยู่นั่นคนร้ายก็ได้เข้ามาทั้งหลังกระซ่ากระเป๋าภายในกระเป๋าก็มีเงินสดจำนวน 1,500 บาทแล้วก็มีสมุดเงินฝากธนาคาร1เล่มแล้วก็หลบหนีไปอย่างรวดเร็วครับต่อมาทางด้านพลตำรวจตรีนิติพงษ์เนียนหน่อยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีก็ได้เดินทางมาแถลงข่าวด้วยตนเองเพิ่นก็เว้าว่าตำรวจเพิ่นก็ได้ตั้งข้อหานายณัฐวุฒิกระทำความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ต้องระวางโทษจำคุกบ่เกิน5ปีและก็ปรับบ่เกิน 10,000 บาทโดยรับสารภาพว่าสาเหตุที่ต้องตนต้องตัดสินใจก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์ติดต่อกันทอด2เทียเพื่อหาเงินไปแต่งงานในวันมื้ออื่นว่าซั่นบ่โดยทางเจ้าสาวก็สิเรียกสินสอดจำนวน 20,000 บาทและก็ทางเจ้าสาวก็เตรียมจัดงานเอาไว้เรียบร้อยแล้วตนเองมีเงินอยู่ติดตัว 10,000แต่ยังขาดอีก 10,000 ก็เลยตัดสินใจไปวิ่งเล่าซับนะครับในที่สุดก็เลยบ่ได้แต่งงานซ้ําเขาก็มาคุบคอค่างานโอ้อันนี้ก็ว่ากันไปแล้วครับพี่น้องครับคือสั่นไปเนาะครับผมก็ยังพิจารณาต่อได้เพิ่นมีควายขายได้โอ้ยเพิ่นขายได้เมียย้อนมีกล้วย2ตัวแต่ว่าเมียให้น้ำกล้วยงึ้งๆเลยบ่อันนี้บ่มีหยังกับไปวิ่งเล่าซับเพิ่นก็บ่แม่นแนวนะครับติดคุกติดตารางบ่ได้แต่งงานอีกพร้อมนะครับแต่ก่อนเป็นนายห้อยนะครับซื้อมาขายไปนะครับบัดนี้ควาย2ตัวนี่เป็นควายน้องกับอ้ายนะครับเป็นควายลูกคอกนะครับแพงหลายนะครับแม่แพงหลายให้น้ำควายจอยให้น้ำควายนะครับเอาไปค้นเข่าเอาไปค้นใหม่นะครับเลี้ยงน้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไปเลี้ยงควายคืนน้ำเนาะแม่นะครับมาความผูกพันผมก็บ่คิดว่าเพิ่นสิขายควายไปให้ผมดอกครับเพิ่นอยากให้ผมเป็นฟังเป็นปลาเพิ่นก็เลยขายวันนี้เว้าถึงความรักผมว่าบวชมันสิรวยผมสิบวชขึ้นไปนี่ผมจะสิซิกออกมาก็ยังเลี้ยงค่ํานี่ครับก็ยังพระเกษมน่ะซ้ำนี่ผมจะซื้อออกมามาแต่งออกให้ก็ได้นะครับครับรวยแล้วเอายังก็ได้เนาะรวยแล้วมีฮอดรถ8คันผมเลยวันนี้พอเว้าถึงความรักนะครับก็ใกล้สิฮอดเทศกาลวันวาเลนไทน์แล้วนะครับสําหรับคนมีความรักอยากสิมอบของขวัญให้กับคู่รักเจ้าของมีไอเดียออกมาครับคราวนี้น่าสนใจนะครับเป็นเจ้าของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งครับเพิ่นออกไอเดียในการทำดอกกุหลาบมีหลายสีมีเรื่องแสงโอ้สารพัดสารเพนะครับไปเบิ่งคราวนี้นะครับฮือฮากุหลาบ7สีว่าซั่นว่ารับวันวาเลนไทน์นะครับทางด้านคุณสิริพงษ์พัฒนากิติกุลนะครับเพิ่นเป็นประธานบริษัท BS Innovation ประเทศไทยครับนี่แหละฮะเพิ่นออกไอเดียนะครับเจ้าของไอเดียกุหลาบ7สีดอกกุหลาบเรื่องแสงแล้วก็ดอกกุหลาบเปลี่ยนสีได้
เพิ่นเปิดเผยครับว่าเนื่องจากใกล้ถึงเทศกาลวันวาเลนไทน์แล้วจึงมีแนวคิดนำสีไปใส่ในดอกกุหลาบซึ่งเป็นนวัตกรรมที่นำมาจากประเทศเกาหลีพุ่นละครับเป็นกรรมวิธีดูดสีเข้าไปในดอกกุหลาบแท้โดยขั้นตอนการทำจะใช้สีฉีดเข้าไปในดอกกุหลาบสีขาวจากแหล่งผลิตในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีดอกใหญ่กลีบหนาจนได้สีตามต้องการ7สีในดอกเดียวประกอบด้วยสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินสีเขียวสีชมพูและสีส้มนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีนวัตกรรมที่เฮ็ดให้ดอกกุหลาบเปลี่ยนสีเองได้รวมถึงดอกกุหลาบเรื่องแสงในความมืดก็มีความพิเศษและสวยงามนะครับโดยกุหลาบเปลี่ยนสีเมื่อถูกแสงอัลตราไวโอเลตก็จะเปลี่ยนสีเช่นนะครับสีม่วงก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าสีน้ำตาลเปลี่ยนเป็นสีเขียวสีส้มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองซึ่งกรรมวิธีดังกล่าวบ่สามารถเปิดเผยได้นะครับเพราะมีลิขสิทธิ์ทั้งนี้กุหลาบ7สีกุหลาบเรืองแสงและกุหลาบเปลี่ยนสีได้สามารถทนต่ออากาศและอยู่ได้นานถึง5วันก่อนเหี่ยวเฉาซึ่งทางเราได้ดำเนินการเพื่อวางจำหน่ายพิเศษในช่วงเทศกาลวันแห่งความรักนี้นะครับโดยจะส่งตลาดสดทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นอีกหนึ่งสีสันในเทศกาลวันวาเลนไทน์นี้ประสันมาโอ้อันนี้ดอกไม้สดนะครับบ่แม่นดอกไม้ปลอมของข่อยก็สดคือกันแต่มันเหี่ยวครับเพราะว่าข่อยก็ไปซื้อเงินสดข่อยบ่ได้ซื้อเงินเซ็นโอ้ซื้อเงินบอลหรือมันเป็นดอกไม้สดแบบไหนอันดอกไม้สดหมายถึงซื้อเงินสดหรือซื้อเงินดอกไม้อีหลีนี่แหละครับบ่แม่นดอกไม้พลาสติกดอกไม้7สีครับดอกกุหลาบ7สีหลักกำนันนี่7แสงนะครับโอ้เจ้าน่ะไปกันได้แล้วมีดอกบาดนี่เป็นเรื่องความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีนะครับบาดปาที่นะครับบาดจาเถาะนี่ละนะครับชาวบ้านว้อยถนนในเมืองอุดรนะครับสุดไหลหน่วยงานของรัฐเดียวแลครับพี่น้องไปเบิ่งครับถนนเส้นใดครับได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในซอยพ่มปากไก่นะครับซอย7ถนนสีชมชื่นนะครับสีชมชื่นนี่แหละนะครับเขตเทศบาลอุดรนครเขตเทศบาลนะครับนครอุดรธานีว่าถนนพังนะครับที่เพิ่งจะสร้างเสร็จจึงออกไปตรวจสอบกับพบชาวบ้านออกมา4จุดพื้นผิวในซอยพ่มปากไก่ช่วงบริเวณปากซอย7ซึ่งเป็นเส้นทางไปยังสนามบินนะครับท่าอากาศยานนะครับหน้านาชาติอุดรธานีและโรงเรียนนะครับเกิดสุดเป็นลุมขนาดใหญ่และลึกเกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่ผู้คนที่สัญจรไปมากพอยังจาห้องนะครับครับผมจังได้ก็ตามนะครับทางด้านผู้ใดผู้ประชาชนนะครับผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวนะครับซึ่งเพิ่นมีความรู้ด้านการก่อสร้างครับเพิ่นก็บอกว่าจังซี่นะครับบริเวณพื้นถนนเทมสุดลงไปนี่ครับไม่มีเหล็กเส้นตะแกรงเลยแม้แต่เส้นเดียวว่าตะกุลานะครับอีกส่วนหนึ่งก็มีเศษเล็กโผล่ออกมาเลยครับเท่าขนาดดินสอนี่ประมาณ10นิ้วครับละพร้อมกับระบุที่เห็นทั้งเบิดนี่ถือว่าไม่ได้มาตรฐานนะครับเออนะครับลื้อไม้ทั้งเบิดเลยครับเอาส่วนเอาผู้รับเหมามานะครับแล้วก็ใครอนุมัติโครงการนี่ครับใครเป็นเจ้าของโครงการนี่ครับเอิ่นมากนะครับถามว่ามีตะแกรงเท่ามีเหล็กเส้นมันก็พังจังซี่ล่ะครับพี่น้องครับตอนที่ผู้รับเหมาทำงานคณะกรรมการนะครับท่านอย่าเอาหูไปนาเอาตาไปไล่มันเป็นงานของท่านนะครับชาวบ้านก็ชาวบ้านก็ได้นะครับชาวบ้านอยู่บริเวณดังกล่าวเขาก่อสร้างไปใกล้ๆหม่องของท่านอยู่เนี่ยเขาปูหนทางไปใกล้ๆท่านสามารถตรวจสอบได้ถ่ายรูปได้ก่อนที่มันจะเทพื้นถนนถ้าไม่มีเหล็กมีเอียงอะไรมาตรฐานท่านเอากล้องถ่ายรูปไปให้นะครับพอใหญ่ต่ำพอใหญ่พุ่งนะครับท่านเอาไปร้องเรียนได้เพราะว่าถนนนั้นมันเป็นเงินของพวกเรามันเป็นเงินของผู้ใดผู้หนึ่งไปทำนะครับนี่แหละท่านน้ำบ่รถต่อกับบ่พูดนะครับเออนี่ครับมันท่านอย่างนี้ละลื้อให้หมดเลยครับเอาจริงเอาจังนะครับก็พูดรับเมาเนี่ยผมรับคาดมันละเขาเบิ่งข่าวไฟใหม่กันพร้อมนะครับบางหนึ่งข่าวงบประมาณบาดนี้เขามาเบิ่งข่าวไฟใหม่ร้านขายของช่ำอยู่แถวคลองสาไฟครอบแม่ลูกครับสามเลยเนี่ยนะครับอันนี้ทางด้านหนังสือพิมพ์เดลินิวส์เขาขอบคุณเพิ่นนะครับพันตำรวจเอกพิสิทธิ์คำมีภูมิพนักงานสอบสวนแล้วก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่นะครับอยู่ที่สภ.กุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับข่าวเข้าเป็นไปเบิ่งพร้อมกันหน้าจอครับโชว์รออยู่นี่แหละนะครับเพิ่นก็ได้รับแจ้งนะครับว่าไฟใหม่บ้านเลขที่223หมู่ที่7นะครับอยู่กลางหมู่บ้านดอนอุ้มรั่วนะครับตำบลบัวขาวอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ว่ามีผู้ติดอยู่นะครับในข้างในนั้นหลายรายแล้วก็เลยไปเฝ้าไปตรวจสอบกันนะครับซึ่งไปพ่อแล้วก็เป็นบ้านปูนสั้นเดียวนะครับเปิดเป็นร้านขายของซ้ำก็ไปพบพ่อชาวบ้านแล้วก็เห็นเจ้าหน้าที่ซอยกันเร่งรีบดับไฟที่กำลังลุกใหม่อยู่นะครับจากประตูด้านหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อซอยชีวิตนะครับผู้ติดอยู่ในข้างในจำนวน3คนพร้อมกับพยายามพังประตูเล็กด้านหน้าเข้าไปแต่ว่าบ่สามารถทำได้เนื่องจากประตูมันมีกระแสไฟฟ้าครับก็จึงใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
ตรวจสอบภายในห้องนอนดังกล่าวนะครับกลับไปพบศพนางเทวันศรีโทษทุ่มนะครับอายุ12ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็มีลูกสาวอายุ15ปีแล้วก็มีลูกชายอายุ5ปี3แม่ลูกนอนกอดกันเสียชีวิตอย่างน่าอนาถโดยไฟขอบตายพี่น้องโอ้ยจะเป็นตะลุตนให้ครับพี่น้องครับพ่อก็ขอแสดงความเสียใจนําครับนี่แหละอาการแห้งแล้งจะว่านะครับระวังฟืนระวังฟ้าระวังไฟครับแสดงความเสียใจครับผู้เป็นพ่อก็อยากติพี่น้องนะครับครับผม3แม่ลูกนั้นเพิ่นก็ไปดีแล้วนะครับถ้าว่าเพิ่นอาจสิบ่เจ็บบ่ปวดอีหยังนะครับเจ็บปวดแป๊บเดียวแต่ว่าผู้ที่เหลือนะครับผู้ที่สูญเสียนะครับเสียทั้งเมียที่เจ้าของหักเสียทั้งลูกสาวกําลังปิดตาสร้างลูกอีก5ขวบครับพี่น้องครับให้กําลังใจครับครับโอ้คําบ่จังได๋จังนึงนี่เป็นบ้าเลยที่คนนะครับร้องเบิ่งซะแล้วเนาะเอ้ามื้อนี้นะครับอำลาจากไปครับจากตัวนะครับขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับนอนหลับฝันดีเด้อนะครับมื้ออื่นพอกันมั้ยสบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับ